ไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของไทยแล้วนะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบแก่ประชาชนและผ่านน้ำกักเก็บในพื้นที่รับน้ำนะครับขณะที่จังหวัดสุขโขทัยครับน้ำท่วมก็ยังคงขยายวงกว้างอยู่ครับชาวบ้านดอนจันต์ตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยครับได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมหลังฝนตกหนัก ทำให้อ่างเก็บน้ําแม่หมอกนะครับอําเภอเถินจังหวัดเชียงระขออภัยครับจังหวัดลําปางมีน้ําเอ่อล้นสปินเวย์ครับแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําล่าสุดครับน้ําที่ท่วมพื้นที่ได้ขยายวงกว้างเข้าท่วมตําบลข้างเคียงขณะที่หน่วยงานต่างๆก็ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ โครงการชลประธานพิสุุโลกก็แจ้งเตือนประชาชนครับเตรียมรับน้ำล้นตลิ่งจากฝนเพิ่มขึ้นและปริม,มาณน้ำที่ไหลหลากจากจังหวัดสุขโขทยัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำทางขวาฝั่งขวาของแม่น้ำยมนะครับส่วนแม่น้ำยมระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ต่ำกว่าในคลองบางแก้วกว่า1เมตรหากน้ำในคลองบางแก้วและแม่น้ำยมลดลงเจ้าหน้าที่ก็จะกักเก็บน้ำเอาไว้ในทุ่งบางระกรม และมีแผนจะปล่อยน้ำออกจากทุ่งบางระกมโมเดลประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ากักเก็บในพื้นที่บึงบรเพชรหลังแม่น้ำน่านสูงกว่าระดับน้ำในบึงบรอเพชรกว่า1เมตรครับล่าสุดก็มีน้ำในบึงบรเพชรประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยรักษาระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปีหน้าครับ